วัสดีครับผมเด่นคุณงามเนตรนะครับผมรับบทเป็นกรมพระราชวังบวรในละครเรื่องพรหมลิขิตครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างสุขุมนุ่มลึกเป็นคนที่จิตใจดีมากๆแล้วก็มองความถูกต้องเป็นหลักเป็นอยู่ในกฎระเบียบยากมากด้วยตัวคำพูดที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความที่บทเป็นกษัตริย์คำทุกคำต้องมีความหมายมากๆต้องรู้สึกกับคำทุกคำมากๆก่อนที่จะพูดออกไปมากองนี้เราจะพูดคุยเล่นอะไรมากไม่ได้เพราะมันจะเกิดการรบกวนมันจะเกิดการแวบของหัวอะไรเงี้ยถ้าสมาธิขาดนิดเดียวเท่ากับพังจำได้ว่าผมโฟกัสสมาธิได้เยอะมากเป็นซีนที่หลายคนขนลุกแม้กระทั่งตัวเราเองเกิดการขนลุกขึ้นทั้งตัวเลยเพราะว่าองค์ประกอบทั้งหมดทุกคนในฉากทุกคนต่างต้องมีสมาธิเท่าที่ผมสังเกตได้พลังสมาธิมันสูงมากมันวนเวียนอยู่ในบัลลังก์เลยวนเวียนอยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยมันนิ่งแม้กระทั่งแบบมีพายุมีลมมีฝนอะไรเราก็ยังไม่ได้แบบหลุดไปกับเรื่องต่างๆในโลกเลยด้วยซ้ำตัวละครลึกซึ้งทางอารมณ์หนักมากเพราะว่ามีเหตุหนักใจหลายๆเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครอบครองบัลลังก์การถวายบัลลังก์ให้พี่ชายก็เป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่อยู่ข้างหลังลำบากใจอยู่การทำงานกับพี่เกรทเป็นยังไงพี่เกรทเป๊ะมากซึ่งผมก็เขินๆอยู่เหมือนกันหมายถึงแบบว่าเราเป๊ะได้ไม่เท่าเขาขออนุญาตฝากในพาร์ทของผมนะครับพาร์ทที่อยู่ในวังก็จะมีความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปกับละครเรื่องพรหมลิขิตครับ